ชาแห่งไหนที่มีในนิทานที่เด็กๆ เคยอ่านอยู่สุขสันต์สวยงามราชาแห่งนี้ท่านทรงงานและงานหลายสิบปีผลผ่านยังทรงสร้างธรรมบังคมกราบกราปฏิญาณตนจากใจกี่ชาติที่เกิดไปจักขอตามขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไปมอบชีวิตด้วยกายและใจจะต้องเหนื่อยล้าร้อยแรงเท่าไรจะขอทุกชาติไปสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอังคารที่15มีนาคมพุทธศักราช2559สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงประจำปีการศึกษา2557ถึง2558เป็นวันที่2วันนี้เวลา 8:44 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงประจำปีการศึกษา2557ถึง2558ณหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมหาวิทยาลัยรามคำแหงเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครเป็นวันที่2ซึ่งในวันนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมจำนวน 6,232 คนมหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2514 เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่จัดการเรียนการสอนแบบตลาดวิชาโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อขยายโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชาชนชาวไทยทุกระดับปัจจุบันเปิดสอนระดับปริญญาตรี14คณะประกอบด้วยคณะนิติศาสตร์บริหารธุรกิจมนุษยศาสตร์ศึกษาศาสตร์วิทยาศาสตร์รัฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์สื่อสารมวลชนวิศวกรรมศาสตร์ศิลปกรรมศาสตร์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทัศนมาตรศาสตร์สาธารณสุขศาสตร์และธุรกิจการบริการสำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสอดคล้องกับความต้องการของประเทศนอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่กำลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถสมัครเข้าศึกษาในระบบพรีดีกรีเพื่อเรียนและสอบเก็บหน่วยกิตสะสมไว้เทียบโอนซึ่งเมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6แล้วจะทำให้ผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนสามารถจบปริญญาตรีด้วยอายุอย่างน้อยอันเป็นการรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ทั้งยังได้รับโอกาสที่ดีทั้งเรื่องการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้เร็วและการมีงานทำเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวหลังจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทเวลา 15:11 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้ศาสตราจารย์นายแพทย์พิรมกมลรัตนกุลอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นำคณะกรรมการจัดงานวันที่ระลึกวันทรงดนตรีเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินที่ได้รับการบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาในงานวันที่ระลึกวันทรงดนตรีประจำปี2556และปี2557เพื่อสมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดลนางสาวพรสิริสุขสว่างรองประธานคณะกรรมการจัดงาน50ปีเฟรชชี่จุฬา2508นำคณะกรรมการจัดงาน50ปีเฟรชชี่จุฬา2508เฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมต่างๆในงานฉลองครบ50ปีเฟรชชี่จุฬา2508เพื่อสมทบกองทุนจุฬาลงกรณ์บรมราชสมภพในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีผู้ช่วยศาสตราจารย์ไมตรีอินประสิทธิ์คณบดีคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนำคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเพื่อสมทบกองทุนจุฬาลงกรณ์บรมราชสมภพในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายสังคมทองมีประธานคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนศูนย์สินสิรินธรนำคณะกรรมการกองทุนศูนย์สินสิรินธรเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยพลตำรวจเอกสุนทรซ้ายขวัญนายกสมาคมชาวปากใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการบริหารสมาคมชาวปากใต้เฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการให้เช่าสถานที่ของสมาคมสำหรับการจัดงานมงคลต่างๆและเงินที่ได้รับจากการบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558พันตำรวจเอกอุดมธุระงานผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลบางนาและกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานของตำรวจสถานีตำรวจนครบาลบางนานำคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานของตำรวจสถานีตำรวจนครบาลบางนาเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลชิงถ้วยรางวัลพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยคณะกรรมการร้านสมาคมสหพันธ์โหรแพทย์แผนไทยเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาดประจำปี2558เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยคณะกรรมการมูลนิธิ Miracle of Life ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาดประจำปี2558เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนางสุวดีจงสถิตวัฒนากรรมการผู้จัดการบริษัทนานมีบุ๊กจำกัดนำคณะกรรมการครูและนักเรียนผู้ชนะเลิศการประกวดสะกดคำและแปลความหมายโดยใช้พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2554เป็นเกณฑ์เฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสมุดบันทึกรักการอ่านเพื่อออมทรัพย์ทางปัญญาเพื่อสมทบทุนโครงการบัณฑิตคืนถิ่นในมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสนี้นักเรียนผู้ชนะเลิศเข้ารับพระราชทานโล่ด้วยนายสมพงษ์นำศรีเจริญสุขกรรมการผู้จัดการบริษัทจักรพรรดิซาวจำกัดนำคณะกรรมการจัดการแข่งขันจักรพรรดิซาวแรลลี่การกุศลครั้งที่16เฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดการแข่งขันแรลลี่ดังกล่าวโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายแพทย์วิสิทธิ์และนางผ่องศรีอวิรุธนันท์พร้อมด้วยครอบครัวเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยพลตำรวจเอกสมศักดิ์แขวงโสภาที่ปรึกษาโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและคณะกลุ่มรวมพลังเกษตรอินทรีย์จังหวัดสุรินทร์ประกอบด้วยพระสงฆ์และคารวาสเฝ้าและเฝ้าทูลอองพระบาทถ
ถวายและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายข้าวเปลือกอินทรีย์เพื่อพระราชทานแก่กองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารนายสายันโกลาตีนายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญนครราชสีมานำคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญนครราชสีมาเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานใต้ร่มพระบารมี46ปีอัสสัมชัญนครราชสีมาคืนสู่เหย้าและการประมูลนาฬิกาข้อมือพระราชทานประดับอักษรพระนามาภิไธยสทซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเพื่อการประมูลในงานดังกล่าวโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยประสบกนิกรจากทั่วทุกหมู่เหล่าเดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอพระองค์มีพระพรานามัยแข็งแรงโดยเร็วที่ศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังวันนี้ตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำจากการดอกไม้พุ่มดอกไม้กระเช้าผลไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงความจงรักภักดีพร้อมทั้งได้ลงนามถวายพระพรขอพระองค์มีพระพรานามัยแข็งแรงโดยเร็วอาทินายเจริญและคุณหญิงวรรณาสิริวัฒนภักดีพร้อมผู้บริหารกลุ่มบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนกลุ่มบริษัทเบอร์รี่ยกเกอร์จำกัดมหาชนกลุ่มบริษัท TCC Land Asset World กลุ่มบริษัท TCC Asset ประเทศไทยกลุ่มบริษัทพันธิออนจำกัดอาคเนธุรกิจประกันและการเงินพลเรือโทจุมพลลุมพิการนนท์รองเสนาธิการทหารเรือและโฆษกกองทัพเรือพร้อมคณะผู้บังคับกองพันฐานราบที่2กรมฐานราบที่19จังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครและกลุ่มพลังมวลชนในพื้นที่เขตทวีวัฒนาข้าราชการสำนักสวัสดิการทหารกองบัญชาการกองทัพไทยข้าราชการสำนักงานคลังสมองกองทัพอากาศนายสังคมทองมีและคณะศิษย์เก่าเกียรติยศศูนย์ศิลป์สิรินธรสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญนครราชสีมาชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดนครนายกโรงเรียนในร้อยตำรวจอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมคณะครูโรงเรียนศรัทธาสมุทรจังหวัดสมุทรสงครามคณะอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดตรังคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสหกรณ์ประมงคุ้งกระเบนจำกัดคณะครูและนักศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหรือกศน.เขตยานาวานายพรชัยมงคลวณิชอธิการบดีมหาวิทยาลัยสยามพร้อมคณาจารย์และนักศึกษาสมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์พันโทพีรยุทธ์เสวตเสรณีหน่วยกองพันที่12รักษาพระองค์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกวันตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.ยกเว้นวันที่23มีนาคม2559จะเปิดให้ลงนามถวายพระพรเวลา 8:30 นถึง 12:00 นเนื่องจากจะมีพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นผู้เชิญพวงมาลาหลวงไปวางที่หน้าหีบศพอาสาสมัครทหารพรานศักดิ์ชัยปั้นทองซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้ณวัดกระช่องเปี่ยมราชอำเภอนายงจังหวัดตรังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสายันอินทรภักดิ์รองผู้ราชการจังหวัดตรังเป็นผู้เชิญพวงมาลาหลวงและพวงมาลาพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถไปวางที่หน้าหีบศพอาสาสมัครทหารพรานศักดิ์ชัยปั้นทองซึ่งเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณบ้านไอซ์กรอสตำบลจะแนะอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่9มีนาคม2559โดยจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่19มีนาคม2559ในการนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานไปวางที่หน้าหีบศพด้วย
เหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษจัดกิจกรรมออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีวันนี้ณหอประชุมอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษนางมาลัยอุกฤษสิริกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษพร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดจัดกิจกรรมออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558โดยมีข้าราชการนักเรียนนักศึกษาและประชาชนชาวอำเภออุทุมพรพิสัยเข้าร่วมบริจาคโลหิต350คนได้โลหิตกว่า 100,000 ซีซีซึ่งโลหิตดังกล่าวจะนำไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและผู้ยากไร้รวมทั้งผู้ที่ต้องการโลหิตในพื้นที่ต่างๆต่อไปเช้าวันนี้ณหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีอำเภอเมืองสระบุรีนายพระนายสุวรรณรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดสภากาชาดไทยพร้อมด้วยนายแพทย์อำนาจบาลีผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทยร่วมเปิดโครงการพัฒนาจิตอาสาอาสาสมัครสภากาชาดไทยของเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรีโดยมีนายชรัตบุญนสะรองผู้ราชการจังหวัดสระบุรีและนางอังคณาพุทธิวินยูนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพร้อมสมาชิกเหล่ากาชาดให้การต้อนรับทั้งนี้โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสนองพระดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยความว่าการเป็นอาสาสมัครอาจจะเหนื่อยยากแต่ใจเป็นสุขเพราะเห็นผู้อื่นพ้นทุกข์และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาสภากาชาดไทยปี 2554 ถึง 2558 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุกจึงได้เปิดรับสมัครจิตอาสาอาสาสมัครสภากาชาดไทยเพื่อเข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนพันธกิจด้านการบริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัยด้านการบรรเทาทุกข์ด้านการบริการโลหิตและด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้บรรลุผลเพื่อมนุษยธรรมตามหลักการกาชาดสำหรับจังหวัดสระบุรีมีจิตอาสาที่ลงทะเบียนสมัครเป็นอาสาสมัครสภากาชาดไทยรวมจำนวน 9,973 คนและมีผู้เข้าร่วมเป็นจิตอาสาและเยาวชนในโครงการพัฒนาจิตอาสาอาสาสมัครสภากาชาดไทยจำนวน552คนวันนี้ณหอประชุมบัวชมพูโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์อำเภอเมืองบุรีรัมย์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีโปรดให้นายวิทยาจันฉลองรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาพระราชทานประจำปีการศึกษา2558แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการที่ยากจนและได้โอกาสในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์จำนวน175ทุนทุนละ 5,000 บาทรวมเป็นเงิน 875,000 บาททั้งนี้ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีพระราชทานทุนดังกล่าวผ่านมูลนิธิคุณพุ่มด้วยทรงแรงเห็นความสำคัญและความต้องการพิเศษทางการศึกษาต่อการดำรงชีวิตของผู้พิการที่จะต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆให้สามารถอยู่ร่วมกันกับคนปกติในสังคมอย่างมีความสุขและได้รับการศึกษาสูงสุดตามศักยภาพของเด็กแต่ละคนช่วงนี้ขอเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้น้อมนำไปเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวมรวมถึงประเทศชาติต่อไปการทำงานสร้างเกียรติยศชื่อเสียงและความเจริญก้าวหน้านอกจากจะต้องใช้วิชาความรู้ที่ดีแล้วแต่ละคนยังต้องมีจิตใจที่มั่นคงในความสุจริตและมุ่งมั่นต่อความสำเร็จเป็นรากฐานรองรับพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลภรณ ณพินทากรสวัสดีค่ะ